รียบร้อยครับเฮ้ยคุณประกรณ์ทำแผลเสร็จแล้วเก็บแอลกอฮอล์ดีๆนะครับอ๋อพอดีเรียนมาชอบติดองศาอุ้ยขี้เหล้าครับเอาหายแล้วนี่จริงป่ะครับเนี่ยก่อนไปขอโทษมาดามอย่างกับแม่ไปบอกว่าเรื่องที่เกิดวันนี้ไม่ใช่ความผิดของเราแม่ครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุป่ะครับแล้วก็เรียมก็บอกผมแล้วว่ามันไม่มีอะไรครับมันเป็นความผิดของเรียมเพราะเธอเองที่อยากจะพาทุกคนมาที่นี่ไม่ใช่เหรอแม่แต่แม่จะมาโทษเรียมอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะครับก่อนเรามาทำธุรกิจนะไม่ใช่มาเล่นๆแบบนี้ว่าผมขอตัวไปมิสเตอร์จามกับมาดามหยางถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะฉันไม่เป็นไรเลยค่ะแล้วมาดามเป็นยังไงบ้างคะมิสเตอร์หยางทำดีใช่ไหมอ๋อไม่有受伤เสีย了我一跳ไม่เจ็บเลยค่ะแค่ตกใจนิดหน่อยโอ้ยฉันขอโทษนะคะขอโทษจริงๆนะคะคือถ้าจะโทษใครโทษดิฉันเลยนะคะฉันผิดคนเดียวค่ะ I'm so sorry this is all my fault No. 我们不怪你，告诉他，那他已经告诉我了，是他救了他，我们应该多谢他。มิสเตอร์จังไม่ได้โกรธคุณเลยค่ะมาทั้งอย่างเล่าให้ฟังหมดแล้วค่ะว่าคุณเป็นคนที่ช่วยชีวิตเธอไว้ขอบคุณคุณเรียนมากที่ยอมเสี่ยงชีวิตช่วยภรรยาเขาจงปลอดภัยค่ะ就是不管谢谢你，你救了我。到了曼谷，我们好好谈一谈。คุณกองคะครับเริ่มสัญญาลุงทุมเราไปคุยกันต่อที่กรุงเทพค่ะทำไมคะมิสเตอร์จางจะไม่ลงทุนกับเราเหรอคะเออผมบอกให้เขาท่านกุศล非常值得信任特别是他让他们俩相处证明说他是一个非常好的所以说我们一定会跟他合作的ไม่ใช่ค่ะลุงทุมแน่นอนค่ะเพราะบริษัทของคุณน่าลุงทุมและน่าเชื่อถือมากที่สุดค่ะแล้วที่สำคัญกว่านั้นนะคะมิสจามชอบที่คุณมิมนยอมให้คุณประกรณ์และคุณเรียนคบกันทั้งที่คุณเรียนเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาแต่ก็ยอมให้เขาคบกันแสดงว่าคุณมิมนมองคนที่จิตใจไม่ใช่แค่ภายนอกมิสจามยังบอกด้วยนะคะว่าเขาอยากจะทำงานกับคุณแบบนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ谢谢给我机会我一定不会让你失望她是一个好女孩呢你一定要好好照顾她呢一定一定一定谢谢ฝันดูเหมือนจะแฮปปี้กันทุกฝ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราไปทำอาหารกันดีไหมครับ我们去烹饪美食吧ขอบคุณแล้วครับฝากไว้กันดีกว่าครับOn the right. ภรรยาเขามาทำราหันไทยแถมเป็นไกด์พาเที่ยวอัมพวาอีกด้วยค่ะโอ้จริงๆจริงๆอ๋อครับจริงๆไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเพราะว่าคนที่จัดการวางแผนทุกอย่างทั้งอาหารทั้งกิจกรรมนะครับคือคุณเลียมครับต้องขอบคุณคุณเลียมครับเต็มมากเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปทานข้าวกันเลยดีกว่านะคะฉันอยากจะลองรับประทานฝีมือภรรยาของมิสเตอร์จางแล้วค่ะพอได้เชฟฝีมือหนึ่งขนาดนี้มาช่วยสอนเนี่ยคงจะอร่อยแน่ค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนครับเดี๋ยวผมไปตามเรียมมาแล้วกันครับชิคขอบคุณครับ